สำหรับคนใหม่นะครับที่อยากมีซิกแพคครั้งแรกในชีวิตนะครับทำไมนะครับผมถึงให้คุณส่งคลิปลงกลุ่มนะครับมาฟังเหตุผลกันนะครับซึ่งผมสัญญาแล้วนะครับว่าใครนะครับที่ส่งคลิปลงกลุ่มนะครับผมจะออกแบบโปรแกรมให้ทุกคนนะครับคนใหม่นะครับก็คือคุณส่งคลิปลงกลุ่มนะครับซึ่งเรามีตั้งแต่การฝึกอกฝึกอกมีกี่ท่าแล้วก็คุณก็ส่งดีคุณดูนะครับดูต้นแบบน้องเขานะครับว่าเขาฝึกอะไรบ้างก็คือก็ให้ฝึกวันนั้นนะครับก็ส่งคลิปเลยง่ายๆเลยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเช่นน้องเขานะครับเขาฝึกขาแบบเนี้ยขาเขามีสี่ท่าเนี่ยคุณก็ดูนะครับคุณก็ฝึกตามก็ส่งคลิปไปก็แค่นั้นเช่นก็คือน้องเขาฝึกอกนะครับบางท่าคุณยังทำไม่ได้เช่นท่าดิปอะคุณก็ข้ามท่าดิปไปก่อนก็ได้คุณก็ส่งเฉพาะท่าที่คุณทำได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับการดึงข้อฝึกหลังนะครับสมมุติว่าคุณยังดึงข้อไม่ขึ้นคุณก็ฝึกท่าบาร์ต่ำไงบาร์ต่ำออสเตรเลียนพุชอัพออสเตรเลียนพุชอัพชินอัพก็ส่งไปก่อนเพื่อที่ผมจะได้ประเมินร่างกายของคุณนะครับก็คือแล้วผมจะได้ออกแบบโปรแกรมให้ถูกถ้าฟังนะครับถ้าคุณไม่ส่งคลิปเดี๋ยวส่งบ้างไม่ส่งความต่อเนื่องไม่มีแล้วผมจะประเมินร่างกายคุณยังไงนะแล้วก็ฟังนะครับก็คือเมื่อคุณได้โปรแกรมจากผมไปฟังนะครับผมไม่เคยบังคับใครว่าคุณได้โปรแกรมจากผมแล้วจะต้องส่งคลิปลงกลุ่มผมไม่บังคับนะครับใครจะส่งไม่ส่งก็ได้ถ้าคุณมั่นใจนะครับว่าคุณได้โปรแกรมจากผมแล้วคุณฝึกเองได้ก็คือคุณไม่ต้องส่งคลิปก็ได้แต่นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจว่าก็คือสิ่งที่คุณฝึกอยู่เนี้ยมันถูกหรือผิดมันจะมีอะไรแก้ไขหรือเปล่าถ้าคุณกลัวคุณระแวงคุณก็ส่งคลิปลงในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้แอดมินและเพื่อนๆเขาจะได้แนะนำนะครับเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณวิดพื้นหลังผิดคุณวิดพื้นหลังแอนนะครับก็คือคุณอาจจะมั่นใจนะครับบทสุดท้ายปุ๊บคุณฝึกเองนะคุณปวดหลังส่วนล่างไงเพราะว่าคุณมั่นใจว่าคุณก็คือทำถูกอ่ะถ้าคุณถูกอ่ะสุดท้ายเมื่อมาดูท่าเอ้าฝึกก็คือผิดปวดหลังล่างเช่นก็คือฝึกท่าแอปวิวล็อกกิ้งอ่ะคุณก็คือหลังแอนน่ะคุณฝึกมา3เดือนเนี่ยพอเดือนที่4คุณจะเริ่มปวดแล้วแล้วทีนี้ก็คุณก็หาเหตุผลว่าไอ้ลูกกิ้งนี่มันไม่ดีลูกกิ้งนี่มันแย่นะครับมันไม่เหมาะมันไม่ได้เลือกมันไม่เหมือนกับคนที่เขาบอกเขาฝึกแล้วมีซิกแพคเลยเมื่อมารู้ความจริงว่าท่าของคุณผิดอ่ะทำให้หลังคุณแอนนะครับนี่ก็คือสาเหตุทำไมคุณต้องส่งคลิปลงในกลุ่มแล้วฟังนะครับสำหรับก็คือเพื่อนๆ นะครับที่ได้โปรแกรมจากผมแล้วก็ส่งคลิปลงกลุ่มคือคุณนะครับฟังนะครับคุณนะครับคือ1คนนะครับที่นะครับทำให้กลุ่มเปิดการมองเห็นนะครับคือเมื่อเราโพสอะไรลงในกลุ่มนะครับกลุ่มมันจะเปิดการมองเห็นแล้วก็จะมีสมาชิกก็แอดมาในกลุ่มนะครับนี่ก็คือคุณก็คือคนสำคัญนะครับของกลุ่มเราเพราะว่าคุณนะครับช่วยให้กลุ่มมันเปิดการมองเห็นนะครับก็คือเดี๋ยวถามว่าผมไม่เคยบังคับใครผมเทรนมา5รุ่นแล้วผมไม่เคยบังคับใครคุณจะส่งไม่ส่งผมไม่เคยบังคับใครนะครับแต่การส่งคลิปลงกลุ่มนะครับมันก็ช่วยให้กลุ่มนะครับเปิดการมองเห็นนะครับดังนั้นคนที่ส่งคลิปลงกลุ่มนะครับคุณคือคนสำคัญของกลุ่มนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับผมไม่เคยนะครับผมไม่เคยบังคับใครแต่ทีนี้ผมสัญญาแล้วว่าถ้าคุณอยากได้โปรแกรมอ่ะคุณจะต้องส่งนะครับการบ้านต่อเนื่องซึ่งผมจะได้ประเมินร่างกายคุณถูกเอ้ยคุณมีความแข็งแรงเลเวลไหนคุณดิฟได้ยังเอ้ยคุณยังดิฟไม่ได้นี่ว่าเอ้ยโปรแกรมมันจะต้องจัดถ้าฝึกให้คุณลักษณะนี้คุณดึงข้อขึ้นยังไม่ขึ้นนะมันก็จะต้องจัดลักษณะนี้ซึ่งถ้าผมไม่เห็นความแข็งแรงของคุณผมไม่สามารถออกแบบโปรแกรมให้ได้นะครับโปรแกรมมันจะต้องเข้ากับความแข็งแรงของคุณนะครับเข้ากับไลฟ์สไตล์นะครับตอบโจทย์กับคุณจะให้ผมมาเอาผมถามหน่อยผมก็คือออกแบบโปรแกรมฝึกอกอ่ะคุณยังดิฟไม่ได้อ่ะออกแบบโปรแกรมท่าแรกท่าดิฟแล้วเนี้ยเอาแล้วคุณจะฝึกยังไงล่ะนี่ก็คือผมอยากจะดูความแข็งแรงนะครับผมไม่เคยบังคับใครผมให้คุณส่งการบ้านต่อเนื่องผมจะดูความแข็งแรงแล้วก็คือแล้วคุณน่ะเมื่อได้โปรแกรมก็คือฝึกตามโปรแกรมที่ผมออกแบบให้นะครับไม่ใช่ว่าคุณได้โปรแกรมจากผมก็
กูจะคิดเองก็เรื่องของคุณนะอันนี้ผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับแต่คือตอนนี้คนใหม่นะผมรับรองว่าคุณยังออกกำลังกายสเปะสปะนะครับก็คือตัดสินใจเองเช่นก็คือเหมือนน้องเอา3วันพักวันนึงมันต้องประเมินอะไรหลายอย่างนะครับ3วันพักวันนึงมันไม่เหมือนกับคนที่เขาแข็งแรงแล้วคนที่เขาแข็งแรงแล้วเขาฝึกได้3วันพักวันนึงแต่สำหรับคนธรรมดามันไม่ได้มันคนสำหรับคนใหม่อ่ะที่เริ่มมาฝึกวิทพื้นมันไม่ได้นะครับมันวันที่2พังทันทีวันแรกฝึกออกวันเนี้ยวันที่2จะไปฝึกหลังบางทีแรงมันก็คืออาการมันดอมไปฝึกหลังพังทันทีนะครับวันที่2มันจะต้องรีคัฟเวอรี่จะต้องพักจะต้องคาร์ดิโอหรือจะไปฝึกกล้ามเนื้อท้องมัดเล็กแทนวันที่3อาจจะพักอีกแล้วก็วันที่4มาฝึกหลังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณก็คือไปเอาโปรแกรมของคนที่ว่าเขาแข็งแรงเนาะไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมให้แนะนำนะครับซึ่งก็ผมบอกเลยว่าผมอยากให้นะครับคุณนะครับส่งคลิปลงกลุ่มนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากได้โปรแกรมครับซึ่งผมสัญญาแล้วว่าผมจะออกแบบโปรแกรมให้คนที่ส่งคลิปซึ่งคุณต้องจะต้องต่อเนื่องอ่ะเมื่อคุณได้โปรแกรมจากผมไปคุณไม่ต้องส่งผมก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าคุณส่งคุณก็เป็นหนึ่งคนสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มเปิดการมองเห็นก็แค่นั้นนะครับ